อันยองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับช่องวันเดอร์บอยครับวันนี้มดจะมาพูดถึงไอเทมที่จะปกป้องผิวของเราจาก PM 2.5 ครับประเด็นก็คือมีเพื่อนๆอินบ็อกซ์มาหามดว่าช่วงนี้ PM 2.5 มันขึ้นสีแดงใช่ป่ะทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเลยอ่ะแล้วบางคนเป็นสิวเป็นผดผื่นเป็นลมพิษมดเป็นหนึ่งคนที่จะเป็นลมพิษเวลาออกไปข้างนอกใช่ป่ะมันจะเริ่มเป็นผื่นเหมือนคล้ายยุงกัดขึ้นที่หน้าเว้ยเวลาตรงไหนที่แบบฝุ่นมันเยอะๆอ่ะแล้วพอใช้ของพวกนี้แล้วอาการมันดีขึ้นอ่ะวันนี้จะมาแนะนำกันทุกคนบอกก่อนเลยว่า PM 2.5 นี่มันน่ากลัวทุกคนคือมันมีขนาดเล็กใช่ป่ะแล้วมันซึมเข้าร่างกายเราง่ายมากอะช่วงเนี้ยมึงมีนักวิชาการเขาออกมาบอกว่าถ้าออกไปยืนข้างนอกบ้านเราไม่ใส่มาสก์สักกี่นาทีไม่รู้เท่ากันดูบุหรี่อะหนึ่งมวนเลยเพราะฉะนั้นอย่างแรกทุกคนต้องใช้มาสก์นะครับนอกจากกัน PM เนี่ยช่วยกันไอเชื้อโคโรนาอะไรด้วยอะน่ากลัวเนาะเอาจริงอะเรามาพูดถึงไอเทมแรกกันก่อนดีกว่าจะเป็นไอเทมที่ปกป้องผิวของเราจาก PM 2.5ตัวนี้เลย Shiseido Perfect UV Protector SPF 50 PA 4 ก็คือกันแดดของ Shiseido นั่นเองครับทุกคนลักษณะของเขาจะเป็นเนื้อน้ำนมนี่แหละช่วยในการคุมมันได้ดีแต่ที่มันอยู่ในคลิปนี้ก็คือเขามีเทคโนโลยีที่จะช่วยป้องกันผิวของเราจาก PM 2.5 เนาะในเครือ Shiseido เนี่ยเทคโนโลยีของเขาก็คือพอพวกฝุ่น PM 2.5 มาตกบนผิวเราอะผลิตภัณฑ์เขาจะดูดจับเอาไว้เนาะแล้วก็ปรับค่าเป็นกรดเป็นด่างทำให้มันไม่ระคายเคืองผิวของเรานั่นเองตัวนี้เป็นกันแดดที่ดีกันน้ำกันเหงื่อควบคุมความมันได้ด้วยคนที่มีผิวมันถึงผิวผสมหมดแนะนำตัวนี้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนชิเชโดตัวที่2ก็เป็นเครือชิเชโดเหมือนกันแต่เป็นแบบเป็นเครือลูกของเขานะก็คือผลิตภัณฑ์จาก D Program นั่นเองจะมี2ตัวครับเอาเป็นตัวนี้ก่อนละกันที่มดชอบเนาะ D Program Allure Defense Essence SPF 46 PA 3+มันเป็นกันแดดเนื้อ Essence ถ้าเทียบกันนะเนื้อใกล้เคียงกับตัวชิเชโดตัวนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยราคาจะย่อมยาวลงมาหน่อยวันก่อนผมไปดูที่วัดสารราคา690ถ้ามดจำไม่ผิดนะครับเหมือนเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยเนาะเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อออกน้ำนมนิดนึงครับของชิเชโดอ่ะมันจะมีสีออกเนื้อๆใช่ป่ะแต่อันเนี้ยจะเป็นสีขาวๆเลยช่วยในการควบคุมความมันได้ดีเหมือนกันครับสูตรนี้เหมาะกับคนผิวมันผิวผสมมันจะค่อนข้างแบบสบายผิวหน่อยเหมือนกันครับตัวนี้เทคโนโลยีก็เทคโนโลยีเดียวกันเนาะเขาอยู่ในเครือเดียวกันเนาะพอ PM 2.5 ตกบนผิวมันก็จะค่อยๆดูดจับเอาไว้อันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันครับหาซื้อได้ตามพวกวัดสันครับที่วัดเห็นบ่อยๆเนาะดีโปรแกรมคลิปนี้เร็วเนาะพูดเร็วๆเพราะว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือช่วยในการกัน PM 2.5 นะโอเคอีกตัวเป็นของ D Program เหมือนกันครับชื่อว่า D Program Allure Defense Cream SPF 37 PA 3+ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นครีมเขาเป็นกันแดดที่เป็นเนื้อครีมครับเนื้อครีมสีขาวเลยตัวนี้จะเหมาะคนที่มีผิวแห้งหรือว่าผิวผสมคนผิวมันมองว่าก็ใช้ได้นะครับคือในตอนเช้าเราใช้แทนมอยเจอไรเซอร์ไปเลยครับตอนเช้าตัวนี้ก็เกลี่ยง่ายจะให้ความชื้นๆนิดนึงถ้าคนผิวมันใช้อ่ะหมดก็แนะนำให้ตามด้วยแป้งฝุ่นก็ได้ก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะครับ3ตัวนี้ก็ช่วยในการป้องกันผิวของเราจาก PM 2.5 ตัวนี้ก็หาซื้อที่เคาน์เตอร์ Shiseido เลยครับ King Power Duty Free อะไรอย่างงี้ก็มีเนาะส่วนตัว D Program หาซื้อได้ตามพวกร้านขายยาชั้นนำพวกวัตสันอะไรอย่างเงี้ยครับจะเจอบ่อยๆต่อมาเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเหมือนกันครับจากญี่ปุ่นจะเป็นของ iHada นั่นเองตัวนี้ iHada Allure Screen ตัวนี้เป็นสเปรย์ช่วยในการปกป้องผิวของเราจากพวกฝุ่นควันมลภาวะปัจจัยภายนอกต่างๆเนาะอันเนี้ยมดเห็นเพื่อนๆบล็อกเกอร์พี่ๆบล็อกเกอร์เขาเล่าให้ฟังเนาะว่าเขาไปงานที่ญี่ปุ่นเว้ยทุกคนแล้วเขาก็มีทำการทดลองให้ดูเลยเอาหุ่นมาตั้ง2ตัวตัวนึงไม่ได้ทำอะไรเนาะตัวนึงอ่ะพ่นได้ไอฮาดะให้ทั่วตัวเลยแล้วเขาก็ปล่อยละอองเกสรออกมาปุ๊บไอตัวที่ไม่มีตัวไอฮาดะก็คือติดเต็มตัวเลยแต่ตัวเนี้ยพอละอองมาใกล้ๆตัวก็จะดีดออกไปปุ๊บคือไม่มีอะไรติดอยู่ที่หุ่นเลยเว้ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเหมือนกันคือฝั่งชิเชโดเขาจะดูดซับใช่ป่ะแต่อันนี้คือแบบดีดออกไปอ่ะเป็นอารมณ์ประจุไอออนอะไรเงี้ยพอสิ่งพวก PM 2.5 ฝุ่นออกมาใกล้มันก็จะดีดออกไปเลยมาว่าก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องมาอะไรที่หน้าเรามากมายใช้ง่ายครับเป็นสเปรย์น้ำเนี้ยลืมบอกตัวนี้ห้ามเขย่านะครับก่อนฉีดห้ามเขย่าเด็ดขาดทุกคนเหมือนมันมีประจุอะไรของเขาเนาะก็คือตั้งๆเนี่ยก็ฉีดทั่วหน้าใช้ได้ทั้งตัวเลยครับอันนี้ก็โอเคหาซื้อได้ตามพวกร้านเครื่องสำอางญี่ปุ่นไอฮาดะครับอันนี้มดสั่งมาจาก Shopee เนาะเพราะว่าหมดหาซื้อไม่ได้สั่ง Shopee เลย อีกตัวนึงเป็นของไอฮาดะเหมือนกันตะดึงเพิ่งสั่งมาเลยเพิ่งถึงมดก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังเนาะตัวนี้เขาชื่อว่าไอฮาดะอเลอร์สกรีนเหมือนกันแต่ตัวนี้ลักษณะของเขาจะเป็นเจลวิธีใช้ง่ายมากเขาบอกว่าให้ทาไว้ที่บริเวณจมูกแล้วใกล้ๆตาอะไรอย่างงี้เนาะเวลาเราจะหายใจเข้ามันก็จะผักออกเนาะ
เอาเนื้อให้ดูเนื้อเหมือนอะไรดีอะเนื้อเขาเหมือนยาแต้มสิวเลยเป็นเจลขาวๆทุกคนทาแป๊บๆแล้วก็ซึมหายไปเลยมีกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนึงเพื่อให้มันซึมเร็วๆเนาะเนี่ยทาปุ๊บหายปั๊บเลยแล้วก็เวลาจะใช้ก็คือทาบริเวณจมูกหรือว่าแบบแตะๆแบบตรงเปลือกตาอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาจะแพ้ฝุ่นแพ้เกสรใช่ป่ะเวลาเข้าตาตาจะบวมอันเนี้ยก็ช่วยได้ดีก็แนะนำไม่ใช้คู่กันนะครับถ้าหาได้เนาะไอฮาดะลองไปหาใช้ดูและตัวสุดท้ายอันนี้โมไม่แน่ใจว่ากัน PM 2.5 ได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาอ่ะช่วยกันโพลูชันได้ครับก็คือ Urban Decay All Nighter Pollution Protection ชื่อเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็น Pollution Protection แล้วตัวเนี้ยเป็น Makeup Setting Spray ด้วยก็คือหลังแต่งหน้าเสร็จอย่างผู้หญิงหรือว่าผู้ชายบางคนแต่งหน้าเนาะก็คือฉีดตัวเนี้ยลงไปทั่วหน้าทำให้เมคอัพติดทนนานแล้วก็ปกป้องผิวเราจากมลภาวะด้วยหรือถ้าใครไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยทากันแดดเสร็จทาแป้งเสร็จก็ฉีดทั่วหน้าก็ได้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยป้องกันผิวของเราจากมลภาวะได้เนาะระหว่างวันมุมไม่ค่อยคันนะใช้ตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ง่ายที่ใช้บ่อยก็คือจะสองตัวนี้แหละแต่ไอ้ส่วนกันแดดเนี่ยมดทาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันเสริมเข้าไปอีกเนาะยังไงก็ไปลองหาซื้อกันเนาะเพราะว่าเนี่ยทุกคนคงได้ยินเสียงมดเสียงมดไปแล้วอะคือช่วงนี้มันเข้มมากจริงๆอะวันก่อนไปไหนมาไปลำปางก็ขาวจั๊วเลยเว้ยเปิดประตูมาแล้วหายใจไม่ออกช่วยด้วยก็แนะนำเนาะใส่มาแล้วก็หาไอเทมพวกนี้ลองมาใช้ป้องกันตัวเองดูครับทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย